ใกล้จะ2ล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกสาวสาวพัทยาเหรอแม่เธอคิดว่าฉันอยู่พัทยาใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะที่คุณเห็นอยู่นะคะนี่ไม่ใช่พัทยาแต่นี่คือนนทบุรีค่ะเธอคาเฟ่นี้เหมือนอยู่พัทยาเลยแต่คืออยู่ที่นนทบุรีไม่เชื่อเธอดูนั่นคือไม่ใช่ทะเลแต่นั่นคือสะพานข้ามแม่น้ำนนนี่คือนนทบุรีจริงๆค่ะอยู่ตรงท่าอิฐนนทบุรีแต่ฟีลลิ่งก็คือเหมือนอยู่ทะเลเลยนะคะที่นี่ชื่อว่ามายคัสโต้บีชค่ะก็คือพื้นที่ใหญ่มากมีทั้งโซนที่เป็นโซนเอาท์โดร์แล้วก็โซนอินดอร์มีข้างบนมีข้างล่างและเดี๋ยวฉันจะพาไปดูแบบน้องมีทรายนะน้องมีทรายแบบนี้เลยเข้าใจปะคือน้องก็มีทรายน้องมีต้นปาล์มมีต้นอะไรได้ได้แต่ถ้าแปลงกล้องไปอีกมุมนึงน้องมีน้ำแต่เป็นแม่น้ำแล้วก็น้องมีสระน้ำตรงนี้ด้วยเป็นฟิลแบบเหมือนพูลวิลล่าได้ไงแม่อย่างนี้ป่ะแล้วก็ถ่ายรูปก็คือเขาทำมาตอบโจทย์แต่ว่าคนที่อยากแบบถ่ายรูปโดยเฉพาะเปิด 11 โมงถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์แนะนำไม่ให้ walk in นะแนะนำให้จองโต๊ะเพราะว่าเขามีเป็นรอบๆ11 โมงจนถึงบ่าย2อะไรอย่างเงี้ยบ่าย3จนถึง4 โมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ต้องจองโต๊ะแล้วสามารถ walk in เข้ามาได้เลยนะคะเขาปิดทุกวันพฤหัสไหมใช่ปะพฤหัสแล้วก็ถ้าวันไหนที่มันตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะหยุดให้พนักงาน2 วันนี่หนุ่มเขามาพัทยาง่วงละหนึ่งไปถ่ายรูปกันซ้ายเลยจ้าก็คือว่าที่นี่นะคะเขาไม่ได้ขายแบบว่าแบบว่าให้มาถ่ายรูปขายแบบพวกน้ำแล้วก็จบอะไรเงี้ยเขาขายอาหารแบบจริงจังเลยแบบจริงจังเลยแล้วก็มันกลางคืนเนาะเป็นฟิลแบบฟูลมูนด้วยเลิศเก๋มากเนี่ยมีค็อกเทลแล้วก็น้ำแล้วก็เครื่องดื่มอาหารก็คือเธอเหมือนอยู่ภัตตาคารเลยจ้ะแบบนี้เลยจ้ะจะบอกว่าอร่อยมากเลิศWhat?